ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูเฟเชอร์นะครับพี่น้องนี่นะครับเฟเชอร์อันนี้พวกนี้เป็นเฟเชอร์ทั้งนั้นนะครับหลากหลายยี่ห้ออยู่ตรงนี้นะครับปัญหาของมันก็คือพี่น้องบอกว่าอาการเนี่ยมันเป็นเฟเชอร์เสียครับรู้แล้วแต่ผมเปลี่ยนใหม่แล้วทำไมมันถึงเป็นอีกครับนี่นะครับปัญหาของมันนะครับปัญหาของมันก็คือสาเหตุที่ว่าเราเปลี่ยนเฟเชอร์แล้วปัญหามันจะเกิดขึ้น1นะครับบางทีเฟเชอร์นี้เราเปลี่ยนใหม่มาก็จริงนะครับพี่น้องแต่แจ็คตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยแจ็คตัวเนี้ยครับมันจะหลวมนะครับพี่น้องแจ็คมันจะหลวมหรือว่ามันเป็นขี้เกลือทีนี้เราเสียบเข้าไปใหม่ปุ๊บสามขาเราดูลักษณะของมันรู้สึกว่ามันแน่นดีเหมือนกันนะเนี่ยแน่นแต่ความจริงแล้วมันอาจจะหลวมนะครับในนี้ครับมันอาจจะหลวมข้างในไม่ว่าขาใดขาหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันเสียบเข้าไป3ขาแล้วมันรู้สึกแน่นนะครับเราดูไม่ออกนะครับหลังจากนั้นมาเราก็บัดกีไปเลยสินะครับได้การละบัดกีดีกว่าเราก็มาบัดกีนะครับทีนี้พอเราบัดกีนะครับบัดกีปัญหามันก็จะเกิดขึ้นมาจากบัดกีอีกแล้วครับถ้าเราไม่เคยทํานะครับอันนี้นะครับปัญหามันจะเกิดมาจากบัดกีอีกแล้วว่าอ้าวผมก็บัดกีแล้วนี่ครับทําไมมันถึงเหมือนเดิมนะครับปรากฏว่าที่มันเหมือนเดิมอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะไปทําให้ไอ้ตัวเนี้ยครับเสียนะครับมันเสียได้อย่างไรครับผมจะพามาดูนะครับนี่นะครับเฟเชอร์นี้นะครับเขาจะมีซีอยู่ด้านในนะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้นะครับเขาจะมีซีอยู่ด้านในนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยครับเขาจะมีซีขยายอยู่ด้านในนะครับถ้าเราไปทําการเชื่อมบัดกีนะครับโดยไม่ใช้ความระมัดระวังหรือเราไม่เคยทําเราก็อาจจะเอาหัวแร้งนะครับไปแช่ไว้นะครับไปแช่ไว้ตรงเนี้ยตรงขามนะครับนานเกินไปทําให้ซีตัวนั้นเนี่ยครับเสียได้เลยนะครับอันนี้นะครับนี่มันมีซีอยู่ด้านในนะครับนี่นะครับอันนี้เอาออกมาให้ดูนะครับแกนเฟอร์ไลท์ของเขาก็จะมีนี่นะครับอันนี้นะครับอันนี้แกนเฟอร์ไลท์ของเขานะครับนี่ครับตัวนี้นะครับมันจะมาสัมผัสกับไอ้ตัวกระบอกนี่นะครับเขาจะมีขนลวดอยู่กระบอกนี่นะครับเวลาตัวนี้นะครับปัญหาของมันเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับนี่นะครับนี่แกนเฟอร์ไลท์อยู่ตรงนี้นะครับมันจะมียางครอบอยู่ตรงนี้นี่เห็นครับยางเขาจะมียางพลาสติกเนี่ยครับยางเหนียวๆนะครับนี่ครอบไว้นะครับนี่ถ้าน้ําดันขึ้นมานะครับเห็นไหมครับน้ําดันขึ้นมามันจะไปดันแกนเฟอร์ไลท์นี่นะครับนี่ครับแกนเฟอร์ไลท์ให้ทํางานตามโปรแกรมเมอร์ของไอ้ CPU เลยนะครับนี่นะครับนี่ครับถ้าน้ําดันขึ้นมาทีนี้น้ําดันมาจากไหนครับนี่ครับจะมีรูเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับถ้ามีอะไรไปอุดตันมันก็เรียบร้อยเลยนะครับเห็นไหมครับตอนอันนี้ขาเข้าของมันนะครับสายยางจะเสียบอยู่ตรงนี้นะครับนี่เราดูแล้วโอ้ยรูใหญ่เหมือนกันนี่แต่ข้างในของมันเล็กนิดเดียวครับนี่นะครับเนี่ยครับเท่ารูเข็มนี่นะครับเนี่ยรูที่อากาศดันขึ้นมานะครับมันจะมาเข้าอยู่ตรงนี้นะครับออกเข้ามาจากตรงนี้นะครับนี่รูเล็กนิดเดียวครับแต่ตรงที่มันเข้านะครับเห็นไหมครับนี่มันจะเข้ารูใหญ่นะครับตอนที่มันออกมานะครับเข้ามาหาแกนเฟอร์ไลท์ในเฟเชอร์ดูเล็กนิดเดียวเพื่อที่จะมาดันไอ้มาดันไอ้แกนเฟอร์ไลท์ตัวนี้นะครับนานๆไปนะครับถ้าใช้ไปนานๆยางตัวนี้นะครับยางตัวนี้รั่วนะครับนี่มันออกได้นะครับนี่นะครับนี่มันออกได้ถ้ายางตัวนี้รั่วแรงอากาศดันเข้ามาหาตัวนี้ไม่ได้เนื่องจากมันรั่วตามขอบนะครับเนื่องจากมันรั่วตามขอบหรือว่ามันรั่วจากสายยางของมันสามารถทําให้ไอ้น้ําล้นถังได้มันซักไม่ได้เลยนะครับมันจะล้นถังเลยอันนี้ครับอันนี้ข้างในของมันมีประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็แกนเฟอร์ไลท์ของมันนี่นะครับจะมีสปริงคอยดันอยู่ข้างในสปริงก็เป็นแบบนี้เองนะครับนี่นี่นะครับสปริงของมันนี่นะครับนี่นะครับสปริงของมันก็จะสวมอยู่ประมาณนี้นะครับดันกันไว้แบบนี้นะครับถ้าน้ําดันขึ้นมามันก็จะดันตัวนี้นะครับนี่ครับดันกระบอกตัวนี้นะครับดันขึ้นมาเพราะว่ามียางตัวนี้หุ้มไว้ไม่ให้อากาศรั่วนั่นแหละครับยางตัวนี้นะครับยางตัวนี้ไม่ให้อากาศรั่วนะครับเพื่อที่จะมาดันแกนของมันนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับนี่มันจะมาครอบกันอยู่แบบนี้ปิดไว้แบบนี้เลยนะครับนี่
เนี่ยครับเนี่ยครับมันจะดันกันขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าขอบนี้รั่วนะครับเพชเชอร์ไม่ทำงานไม่ได้เลยนะครับทีนี้หลังจากที่พี่น้องผมทำแล้วมันยังเป็นอาการเดิมเนื่องจาก C ตัวนี้C ตัวนี้นะครับC ตัวนี้มันเสียไปเลยนะครับ C ขยายตัวนี้นะครับข้างในนี่ครับเพราะว่าเราเอาหัวแรงไปแช่มันนานเกินไปนะครับนี่นะครับถ้านานๆเกินไปมันร้อนจัดมันทำให้ซีด้านในนี้เสียเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงการแช่หัวแรงนานๆนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะบัดกีลงไปเราต้องเตรียมพร้อมให้ดีนะครับ1หัวแรงพร้อมใช้งาน2ทำความสะอาดแจ็คให้ดี3สายไฟจะต้องเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยและวิธีการเชื่อมก็มีความรวดเร็วพอสมควรครับเพราะฉะนั้นผมจะทำให้ดูว่าเราต้องบัดกีแบบไหนยังไงกันนะครับพี่น้องเพื่อที่จะไม่ให้ซีตัวนี้เสียครับเพราะมีพี่น้องหลายท่านพลาดนะครับและอาการเดิมที่เกิดขึ้นนั้นมันมาจากอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้แหละครับแจ็คของมันนะครับแจ็คของมันหลวมนะครับตัวนี้แจ็คของมันหลวมไปขี้เกลือนะครับตัวนี้นะครับเฟเชอร์เราเปลี่ยนใหม่แต่เอาอาการเดิมอีกหลังจากที่เราถอดมาแล้วปุ๊บเนี่ยเรามาวัดกีการวัดกีของเราก็จะเกิดโอกาสพลาดทำให้เฟเชอร์เสียได้อีกนะครับก็ออกอาการเดิมอีกได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าเราจะต้องวัดกีกันแบบไหนยังไงนะครับอันนี้แกนเฟอร์ไลท์เราได้ดูกันไปแล้วนะครับว่ามันมีประมาณนี้เองครับมีมาอย่างนี้ครับมีแค่นี้ครับมีสปริงแค่นั้นแหละครับนี่แหละครับมีประมาณนี้นะครับนี่ด้านในของมันก็เห็นไปแล้วครับประมาณนี้นะครับนี่แหละครับมีประมาณนี้แหละครับไอ้ที่มันไม่ทำงานก็คือซีด้านในนี่แหละครับมันเสียแล้วนะครับทีนี้เราจะมาทำการบัดกีนะครับก่อนที่จะทำการบัดกีมันนะครับเราต้องทำความสะอาดขาตัวนี้ให้ดีก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็เอาน้ำยาประสานนี่แหละครับทาลงไปสักหน่อยนะครับทาลงไปสักหน่อยนี่นะครับแล้วเราก็ใช้ตะกั่วแต้มเข้าไปนะครับและทีนี้สายไฟของมันสายไฟของมันที่เราจะเตรียมมาบัดกีนะครับเราก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้มันให้เรียบร้อยนะครับมันเป็นคราบขมเหลาแล้วก็ขูดๆออกสักหน่อยนะครับนี่นะครับนี่แล้วเราก็เอามาจุ่มตรงนี้แหละครับจุ่มไปเลยครับเอามาจุ่มน้ำยาเลยครับนี่ครับจุ่มลงไปเลยครับนี่แค่นี้เองครับเนี่ยไม่ยากนะครับมันจะยากตรงที่เรา บัดกีเนี่ยนะครับเพราะว่าเราไม่เข้าใจนะครับเนื่องจากว่านี่เราก็หาอะไรมาลองให้มันอยู่ตำแหน่งดีๆเลยนี่นะครับ มันต้องมีเทคนิคหน่อย ครับนี่ทีนี้เราจะมาบัดกีกันเลยนะครับเดี๋ยวขยายก่อนนะครับเราจะขยายกันก่อนเลยนะครับนี่เพราะว่าพี่น้องทำหัวแรงแช่นานเกินไปนะครับแล้วครับทีนี้เราจะมาบัดกีกันเลยนะครับทดสอบหัวแรงก่อนนะครับทดสอบหัวแรงก่อนไหนล่ะนี่หัวแรงก็เก้าก็ไม่มีหัวแล้วแต่ใช้ได้นะครับทีนี้หัวแรงพร้อมใช้งานนะครับอุปกรณ์เราพร้อมแล้วก็แต้มลงไปเลยนะครับนี่นะครับไม่ต้องให้มันนานนะครับทีนี้เราก็เอาตัวนี้มาแต้มก่อนนะครับสายไฟเราก็แต้มไว้พร้อมครับหลังจากที่มันพร้อมแล้วนะครับพี่น้องมันพร้อมใช้งานแล้วทีนี้เราก็เอา
เอาแต้มไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับแต้มสายไฟนี่ก่อนนะครับเพื่อให้ตัวนี้ละลายก่อนนะครับเราค่อยเอาไปแตะมันนะครับถ้าไอ้ตัวนี้ละลายนี่นะครับแป๊บเดียวเองครับมันติดแล้วนะครับเราต้องเอาตัวนี้ครับไอ้ตัวข้างบนนี่นะครับละลายก่อนนะครับนี่ละลายก่อนพอมันละลายเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปแตะเลยครับแค่นี้เองครับนี่เห็นไหมครับถ้าเราไม่ทำไอ้ตัวนี้ละลายมันจะติดยากครับมันช้าเนี่ยครับ แค่นี้แหละครับเราจะต้องเอาตะกั่วไปแต้มขาไว้ก่อนแป๊บให้มันติดไปเลยนะครับทีนี้เราก็มาแต้มสายไฟก่อนนะครับหลังจากที่มาแต้มสายไฟเสร็จนะครับก่อนที่เราจะเอาไปติดเราจะต้องมาแต้มสายไฟให้แต้มที่สายไฟละลายตะกั่วที่สายไฟละลายเสร็จแล้วเราก็เอาไปแต้มมันก็ง่ายครับแต่ถ้าเราเอาไปแช่นะครับเอาไปแช่นานนะครับเอาสมมติว่าเราไม่เข้าใจนะครับเราก็หนึ่งไอ้ขาก็ไม่สะอาดสายไฟก็ไม่สะอาดหัวแรงก็ไม่พร้อมใช้งานแล้วก็เอาไปแช่ตรงนี้นะครับแช่ยังไงมันก็ไม่ติดครับพ่อพี่น้องบัดกี้แล้วมันไม่ติดเลยนะครับถ้ามันสกปรกนะครับนี่นะครับยังไงมันก็ไม่ติดทีนี้เราก็จะแช่นะครับนี่เห็นไหมครับแช่นานตะกั่วหลุดไหลไปไหลมาเอ้าตะกั่วหมดเป็นม้วนก็ยังไม่ติดเลยนะครับเห็นไหมครับนี่เพราะมันสกปรกนะครับนี่ครับมันไม่ติดเลยนะครับเห็นไหมครับถ้ามันสกปรกนะครับมันไม่ติดเลยนะครับถ้าเราทำความสะอาดมันพร้อมที่จะใช้งานแบบนี้มันจะช่วยป้องกันซีนะครับช่วยป้องกันซีซีในเฟเชอร์นะครับเสียหายได้นะครับถ้าเราเอาไปแช่นานๆอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้ครับซีสองตัวนี้เสียพอมันเสียแล้วมันทำงานผิดเพี้ยนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาการที่พี่น้องถามมาว่าผมเปลี่ยนเฟเชอร์แล้วครับมันก็เหมือนเดิมครับบัดกี้แล้วครับมันก็จะเป็นเหมือนเดิมครับอันนี้นะครับสาเหตุของมันก็คืออย่างว่านะครับเราต้องไปตรวจสอบดูไอ้ตัวนี้ถ้ามันไม่ดีเราก็เปลี่ยนตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นบัดกี้เอานะครับ เราก็เปลี่ยนบัดกี้เอาทีนี้พอบัดกี้แล้วเราก็ต้องทำให้มันเร็วอย่าให้มันไปแช่นานมันจะทำให้ซีตัวนั้นเสียได้นะครับอาการที่ว่าเหมือนเดิมนั่นก็จะหายไปนะครับถ้ามันดีนะครับถ้าพี่น้องเอาไปแช่ไว้มันก็มันพอมันซีตัวนี้เสียมันก็เป็นเหมือนเดิม เหมือนเดิมนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นธรรมดาครับคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดเพราะเราไม่เข้าใจทำนะครับทีนี้เราก็ค่อยเริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นอาการเปลี่ยนเฟเชอร์แล้วมันจะอาการเหมือนเดิมนะครับมันจะมีอยู่สามอย่างแค่นั้นเองครับที่มันจะทำให้เป็นอาการเดิมได้หนึ่งแจ็คสกปรกนะครับสองเราบัดกี้แช่นานทำให้ซีตัวนี้เสียนะครับสามเราเปลี่ยนเฟเชอร์ไม่ตรงรุ่นนั่นแหละครับพี่น้องถ้าเราเปลี่ยนเฟเชอร์ไม่ตรงรุ่นมันก็จะออกอาการเดิมเท่ากับว่าเฟเชอร์ไม่ทำงานเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาอาการพวกนี้นะครับมาแนะนำให้พวกเราไปลองใช้กันดูนะครับว่าเพราะว่าผมเจอมากับตัวของผมเองนะครับเพราะว่าผมก็ทำพังมาเยอะจนในที่สุดเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเราทำมันพังเองแท้ๆนี่วะผมก็เลยเอาอาการพลาดและทำให้มันเสียหายไปนะครับมาบอกกันว่าอย่าไปทำแบบนี้นะครับมันจะเสียครับเพราะฉะนั้นขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมครับสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ